สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แป๋วภูมิใจเสนอรายการน้ำดีทาง Modern Eye TV และ Mcord HD รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปรอบโลกไปทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเราจะได้เรียนรู้เพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติกันมากขึ้นนะคะกับรายการน้องใหม่หลงเทศกาลโลกค่ะหลงเทศกาลโลกเกิดขึ้นเพราะ Modern Eye TV ให้โจทย์กับทีวีบูรพาว่าอยากได้รายการสารคดีน้ำดีที่ผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีไม่มีพิษภัยที่สำคัญนอกจากผู้ชมจะได้รับความบันเทิงแล้วยังต้องได้ความรู้ด้วยเทคสุทธิพงศ์ผู้บริหารทีวีบูรพาจึงระดมความคิดคัดสรรรายการที่ดีที่แตกต่างจากรายการคุณภาพที่มีอยู่ทั้งคนค้นคนและกบนอกกะลาค่ะสุดท้ายก็มาลงตัวที่รายการหลงเทศกาลโลกที่ตอบโจทย์ทุกอย่างกับการเดินทางไปสัมผัสเจาะลึกเทศกาลของทุกประเทศทุกท้องถิ่นและทุกชนเผ่าในโลกใบนี้ค่ะเพื่อเปิดโลกทัศน์ผู้ชมให้ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ที่แตกต่างของคนแต่ละชนชาติรายการสารคดีประเภทท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันเป็นรายการที่ยังดูได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าในรายการประเภทนี้เนี่ยรายการที่มันมีจุดแข็งหรือจุดขายหรือว่าตัวคอนเทนต์ที่เจาะลงไปในเรื่องของเทศกาลมีน้อยแต่ละเทศกาลเนี่ยนะฮะมันก็จะมีสีสันมีความน่าสนใจในแง่มุมต่างๆมีความยิ่งใหญ่อลังการมีเรื่องที่มาที่ไปเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชนชาตินั้นๆที่สำคัญคือมันเชื่อมโยงไปในเรื่องต่างๆทั้งของเขาและของเราได้มันน่าตื่นตาตื่นใจมากผู้ชมจะได้ชมอะไรที่ใหม่ๆสถานีจะได้มีไอตัวรายการที่มีภาพมีสีสันและที่สำคัญก็คือว่าเราตั้งใจทำให้เป็นงานของคนไทยที่สามารถที่จะไปฉายดูได้ทั่วโลกก้องชนัดคือฟันเฟืองสำคัญของรายการท่องเที่ยวเชิงสารคดีนี้เพราะความหลงใหลในวัฒนธรรมนานาชาติและเป็นคนชอบท่องเที่ยวจึงจุดประกายไอเดียจนตกผลึกออกมาเป็นรายการนี้จึงควบทั้งตำแหน่งโปรดิวเซอร์และพิธีกรโดยเผยว่ากว่าจะมาเป็นรายการหลงเทศกาลโลกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะต้องไปฝังตัวคลุกอยู่ในแต่ละเทศกาลนานนับเดือนเพื่อเรียนรู้และซึมซับข้อมูลเชิงลึกของทุกเทศกาลทุกคนให้ความสนใจกับเทศกาลหมดเพราะว่าเทศกาลมันสื่อถึงวัฒนธรรมมันสื่อถึงมนุษย์ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำรายการที่มันเป็นสารคดีในรูปแบบการเดินทางที่ทีวีบูรพาถนัดเนี่ยทำไมเราไม่ลองไปจับสิ่งนี้ดูเงี้ยมันมีทั้งความรื่นเริงมันมีทั้งความเชื่อความขลังมันมีทั้งความประการตามันมีทั้งความเพี้ยนความหลุดโลกแบบเฮ้ยมีอะไรอย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยที่ต้องทำงานหนักเนี่ยก็คือเทศกาลเนี่ยเราไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนเวลาเขาได้เขาออกเขามีชุดทุกวันเนี้ยของเดือนเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันเนี้ยเราต้องมาอยู่ที่นั่นเราต้องพร้อมเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาเตรียม2อาทิตย์ก่อนหรืออาทิตย์เดียวมันต้องเตรียมจริงๆหลายๆตอนเราก็เตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วรายการดีๆที่จะพาเราไปเปิดโลกว่างทำความรู้จักกับเทศกาลโลกทุกเทศกาลมีให้ชมกันทุกวันเสาร์นะคะ 15:45 โดยเทศกาลแรกที่เราจะได้ชมก็คือธรรมาเซซิริหรือนุ่งเตี่ยวชิงบอนที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเสาร์ที่7 กุมภาพันธ์ค่ะทั้ง Modern Eye TV และ Mcord HD รอดูด้วยกันนะคะ